โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเทรดเอาคืนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เพิ่งเทรดแพ้ไปหมาดๆเลยนะครับเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับแพ้ไปทั้งหมดประมาณ1,000 เหรียญนะครับเกือบ 1,000 เหรียญเลยนะครับจากพอร์ต 1,500 เหรียญของผมเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่585เหรียญเท่านั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการเทรดเอาคืนนะครับโดยการปั้นจากพอร์ต500เหรียญของผมนี่แหละนะครับให้เติบโตกลับไปนะครับจนไปถึง 1,500 เหรียญให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปั้นต่อจาก 1,500 เหรียญนะครับไปถึง 2,000 เหรียญให้ได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายของผมในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนั่นเองนะครับสรุปวันนี้ผมมี2เป้าหมายเช่นเคยนะครับก็คืออย่างแรกนะครับปั้นจาก500เหรียญเนี่ยไป 1,500 เหรียญให้ได้นะครับเพื่อเป็นการคืนทุน 1,000 เหรียญที่เทรดแพ้ไปวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป้าหมายที่2นะครับหลังจากปั้นพอร์ตไปถึง 1,500 เหรียญแล้วต้องปั้นต่อไปให้ถึง 2,000 เหรียญนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายของผมในวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนั่นเองนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคพร้อมแล้วลุยโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกราฟณตอนนี้นะครับที่เขาเพิ่งหลุดจากโลเก่ามานะครับเขาน่าจะพยายามวิ่งลงไปหาแนวรับใหม่นะครับเพื่อไปทำโลใหม่ด้านล่างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะเจอโลใหม่แล้วนะครับก็คือน่าจะเป็นแถวๆนี้นะเพราะว่ากราฟมาหยุดที่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถลงต่อไหวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับถ้าวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดก็คือเดี๋ยวเส้นสโตคาสติกก็จะมาตัดขึ้นณตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่ากราฟเจอโลเก่าอาจารย์เจอโลใหม่แล้วนะครับก็คือเจอจุดกลับตัวจุดใหม่นะครับที่จะทําให้กราฟกลับตัวขึ้นมาได้หลังจากที่เขาวิ่งลงไปค่อนข้างลึกมากนี้แล้วนั่นเองนะครับ
โอเคก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับกราฟลงมาเจอกับโลใหม่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเจอกับแนวรับแนวไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้คือผมเห็นว่าเขาลงมาติดอยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานก็แปลว่าเขาน่าจะเจอโลใหม่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เลยที่จะกดเทรดขึ้นนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็อย่างที่2ก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับใกล้จะตัดขึ้นด้วยนะครับก็ผมเลยวิเคราะห์ว่าโอเคกราฟน่าจะใกล้เจอกับโลใหม่หรือใกล้เจอกับแนวรับใหม่ที่อยู่ด้านล่างนี้จริงๆนะครับก็อาจจะติดแนวรับแล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชนะนะครับผมก็จะเทรดขึ้นตามอีกไม้หนึ่งทันทีเลยนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดคือเดี๋ยวเขาน่าจะต้องขึ้นได้อีกครับโอเคลุยต่อเลยนะครับไม้ที่1ชนะไปแล้วนะครับตอนนี้เทรดไม้ที่2ต่อเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตามธรรมชาติของกราฟนะครับถ้าเกิดว่าเขาเกิดจุดกลับตัวใหม่นะครับก็คือเขาได้จุดกลับตัวใหม่แล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการกลับตัวอย่างน้อยระยะหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะวิ่งไปต่อได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยกราฟเจอจุดกลับตัวขึ้นใช่ไหมฮะเขาก็ต้องขึ้นมาระดับนึงก่อนนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเขาน่าจะได้วิ่งลงต่อได้นะครับเป็นการขึ้นมาเอาแรงที่อยู่เหนือกราฟนั่นเองนะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือกราฟน่าจะกลับไปทดสอบแนวต้านด้านบนก่อนที่จะลงต่อนั่นเองนะครับโอเคสรุปเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้จริงๆนะครับกราฟกลับตัวขึ้นต่อจริงๆโอเคน่าจะชนะรวดทั้ง2ไม้เลยนะครับทำไมเวลาผมไลฟ์เทรดกราฟมันไม่ง่ายอย่างเงี้ยวะเนี่ยเริ่มท้อใจเทรดในไลฟ์พร้อมกับเพื่อนๆแพ้กระจุยกระจายเลยนะมาเทรดเอาคืนโอ้โหชนะแม่อยากจะเปลี่ยนเวลาเทรดแล้วเกินน่าอยากจะเปลี่ยนเวลาไลฟ์แล้วเกินโอเคผมสรุปทั้ง2ไม้ของผมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับก็คือกราฟลงไปเจอกับแนวรับใหม่นะครับที่มีผลกับกราฟมากกว่านะครับแล้วเขาก็ลงไปติดแนวรับใหม่จนสุดท้ายเขากลับตัวขึ้นนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นของเขาเนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าเขาน่าจะขึ้นมานะครับอย่างน้อยเนี่ยพักนึงนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามากแค่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะมีโอกาสนะครับขึ้นมาถึงแนวต้านเก่านะครับที่เขาเคยทะลุลงมาได้นะครับน่าจะมาถึงแนวเก่าที่เขาเคยทะลุลงมาได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือแนวนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้เขาลงมาวิ่งติดแต่ว่าครั้งปัจจุบันนี้เขาทะลุลงมาได้แน่นอนนะครับเมื่อเขาชนกับแนวรับใหม่เนาะเขาทะลุลงแนวรับใหม่ลงไปไม่ได้ก็อาจจะกลับตัวขึ้นมาหาแนวเก่าของเขานะครับเพื่อทำการเอาแรงแล้วก็วิ่งลงต่อเพื่อให้ทะลุแนวใหม่ลงไปให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะลงต่อนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคผมไม่พูดเจาะลึกแล้วกันเอาเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันเนาะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสรุปก็คือกราฟติดแนวรับเก่านะครับแล้วก็ไม่สามารถทะลุลงไปได้ก็อาจจะกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาถึงกับมาถึงแนวเก่าที่เขาเคยทะลุนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับชนะ2ไม้รวดเลยนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,385 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ115เหรียญ นะครับผมก็จะปั้นพอร์ตไปถึง 1,500 เหรียญแล้วก็คืนทุนนะครับที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้ทั้งหมดได้นะครับแล้วหลังจากไปถึง 1,500 เหรียญก็เดี๋ยวค่อยไปลุยนะครับเอากำไร500เหรียญต่อครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับเดี๋ยวขอตัววิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับทุกคนน่าจะได้หรือเปล่าโอเคไม้ที่3นี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเดี๋ยวเขาน่าจะลงต่อนะเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นที่ผมค่อนข้างเทรดบ่อยพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอออินเลยนะครับสำหรับไม้ที่3นะครับเกือบลืมผมเลือกกดเทรดลงนะครับไม้นี้ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเลยนะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้เขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราเห็นว่า
กราฟเฉียงลงอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็เห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้กราฟคือเทรนขาลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงหลักของกราฟในตอนนี้ก็คือแรงในการวิ่งลงนะครับกราฟส่วนใหญ่ที่จะวิ่งก็คือมีโอกาสจะวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดลงณช่วงนี้ก็จะมีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับแล้วกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะใกล้จุดกลับตัวลงแล้วจริงๆนะครับตามที่เส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะครับผมจึงค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะครับว่าเอ้ยกราฟน่าจะใกล้จุดกลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตก็คือกราฟวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้ด้วยเห็นไหมครับที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะกราฟวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้ด้วยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วว่ากราฟวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วต่อไปอาจจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับตามทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชะนะนะครับในไม้ที่3นี้โอเคผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,493 เหรียญแล้วนะครับโอเคผมก็ถือว่าเกินคาดนะครับไม่คิดว่าจะเจอจุดที่แบบมันค่อนข้างเทรดง่ายอย่างนี้นะอันนี้ผมพูดก่อนนะครับว่าผมเจอกราฟแบบนี้บ่อยนะครับจนทำให้ผมค่อนข้างเรียกได้ว่ายังไงดีค่อนข้างถนัดแล้วกันนะครับเรียกว่าค่อนข้างถนัดแล้วกันครับจนรู้ว่าเฮ้ยต่อไปเขาน่าจะวิ่งยังไงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะมาถึงตามเป้าหมายของผมแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยพอร์ตของผมที่มีอยู่ประมาณ600เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,493 เหรียญแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมทำเป้าหมายแรกได้สำเร็จแล้วนะครับก็คือปั้นพอร์ตมาถึง 1,500 เหรียญให้ได้นะครับเพื่อคืนทุนที่ตัวเองเทรดแพ้ไปนะครับตอนนี้เป้าหมายแรกสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายที่2นะครับปั้นต่อจาก 1,500 เหรียญไปให้ถึง 2,000 เหรียญให้ได้นะครับเพื่อทำกำไรอีก500เหรียญนะฮะให้ได้ตามเป้าหมายของผมในวันนี้นั่นเองนะครับผมตั้งเป้าหมายในวันนี้ว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนั่นเองนะครับสรุปก็ทำได้เช่นกันนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,493 เหรียญแล้วนะครับซึ่งทะลุ500เหรียญไปแล้วนะครับตอนนี้ทะลุไปถึง493เหรียญเลยนะครับจากที่ตั้งเป้าว่าจะให้มันถึงแค่ 2,000 เหรียญนะครับเอากำไร500เหรียญก็พออันนี้ทะลุไปถึง 2,493 เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็สรุปเลยนะครับในทั้ง2เป้าหมายของวันนี้ผมทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองคำนวณกำไรกันดูสักนิดนึงนะฮะว่าวันนี้นะครับผมทำกำไรได้ทั้งหมดเท่าไหร่กันนะครับก็หักออก 1,500 เหรียญ นะครับเพราะว่า 1,500 เหรียญเป็นต้นทุนนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่า 2,493 เหรียญ นี้ถ้าหักออก 1,500 เหรียญเท่ากับว่าผมจะได้กำไรอยู่ประมาณ993เหรียญ นั่นเองนะครับจากการเทรดในวันนี้โอเคผมก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า993เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่ทำไมมันไม่แปลงให้ผมฮัลโหลโอเคนี่นะครับ1ดอลลาร์ปัจจุบันนี้นะครับตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก27สตางค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกรอกลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า993เหรียญ นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับไปเดี๋ยวผมกรอกลงไปเลยนะครับ993เหรียญ นะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับ993เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 30,054 บาทกับอีก48สตางค์นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะนี่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 30,000 บาททวนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับ993เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาททวนเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็โอเคผมถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคืนทุนที่ตัวเองเทรดเสียไปวันนี้กลับมาได้นะครับแล้วก็ทำกำไรตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีกันนะครับปะซึ่งผมภูมิใจนำเสนอมากนะครับเดี๋ยวผมขอทำการสลับหน้าจอสักครู่นึงนะครับทุกคนปุ๊บโอเคนี่นะครับทุกคนลองสังเกตดูตรงนี้นะฮะ
นี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะผมใช้เวลาในคลิปนี้ไปทั้งหมด17นาทีนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหักออกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้นไลฟ์นะครับต้นคลิปนะครับไม่ใช่ต้นไลฟ์ต้นคลิปเนี่ยผมพูดเปิดคลิปอยู่ประมาณเกือบนาทีเลยนะครับหักออกประมาณนาทีนึงนะครับแล้วก็ท้ายไลฟ์เนาะเรามานั่งคำนวณกำไรกันก็หักออกอีกประมาณนาทีนึงนะครับก็เท่ากับจริงๆแล้วในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาในการเทรดจริงๆประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะครับนั่นแปลว่าสรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะฮะโอเคผมก็สวยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ถือว่าทำลายสถิติไปอีก1วันนะครับอันนี้ผมบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเทรดในไลฟ์ไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับแล้วก็แพ้กระจุยกระจายใช้คำว่าแพ้กระจุยกระจายแล้วกันนะครับซึ่งแพ้ชนิดที่จากตอนแรกเนี่ยทำกำไรมาได้ดิบดีนะครับตอนจบเนี่ยแพ้ชนิดที่แบบว่าแพ้ราบคาบเลยนะครับจนพอร์ตเหลือ600กว่าเหรียญอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเอาคืนมาได้สำเร็จแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆทุกคนเห็นเลยนั่นเองนะครับซึ่งใช้เวลาทั้งหมดไปเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่หนักหน่วงพอสมควรนะครับโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.